สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Organize นะคะรายการที่จะชวนคุณพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการค่ะตั้งแต่การจัดการตัวเองจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็การจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะคุณอยู่กับโจ้ค่ะชวีวันคงโชคสมัยนะคะโจ้เป็น Managing Director อยู่บริษัท RGB 72และบริษัท Creative Talk ค่ะเราจะมาเจอกันแบบนี้อาทิตย์ละครั้งนะคะวันนี้วันพุธนะคะก็เป็นวันกลางสัปดาห์นะคะเป็นยังไงกันบ้างเข้าสู่เดือนท้ายๆของปี2024แล้วนะคะมีอะไรที่คุณตั้งใจจะทำไว้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีตอนนี้เป็นยังไงบ้างรีวิวกันไปบ้างแล้วหรือยังนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องฟีดแบ็กใครสักคนที่คุณดูแลเขาอยู่หรือเปล่านี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะลองทบทวนเนาะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่เราอยากจะพูดเกี่ยวกับคนรอบข้างไหมหรือว่าอยากให้ใครที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมาฟีดแบ็กอะไรเราบ้างหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าฟีดแบคอย่างไรไม่ให้ผิดใจกันเนาะเพราะว่าเวลาที่เราพูดคุยกันเราฟีดแบคกันนะคะก็อาจจะต้องมีบ้างแหละทั้งเรื่องที่เราอยากจะชื่นชมเรื่องที่เราอยากจะตักเตือนใช่ไหมคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเนาะถ้าไม่แคร์ไม่ปรารถนาดีก็คงไม่อยากที่จะพูดคุยกันใช่ไหมคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะอยากชวนให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเพจของ Creative Talk นะซึ่งนอกจากรายการของโจ้เองนะคะก็ยังมีรายการSunday Night Live นะคะของพี่เก่งสิทธิพงศ์นะคะแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์คิดได้ของน้องต้นรักที่เป็นบรรณาธิการด้วยนะคะกดติดตามกันแล้วเรียบร้อยนะคะมีเรื่องอยากประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าสู่เนื้อหา2เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยค่ะก็คืองานของ Creative Talk นะคะที่ชื่อว่างาน CT One Stage หรือ Creative Talk One Stage นั่นเองนะคะก็จะจัดกันวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งนะคะที่พารากอนซินีเพล็กซ์สยามพารากอนนะคะซึ่งCreative Talk One Stage ในครั้งนี้นะคะจะใช้ชื่อธีมว่า What's Next Challenges in E-commerce นะคะบอกเลยว่าจะได้เจอตัวจริงเรื่อง E-commerce นะคะจากวิทยากรมากมายนะอย่างเช่นพี่วัยธนวัฒน์มลาบุพผานะคะจากไพรซ่าแล้วก็จาก Intelligence นะคะได้เจอพี่ป้อมพาวุธด้วยนะคะมาพูดเกี่ยวกับฟิวเจอร์ของ e-commerce มีอะไรที่เราน่าจะต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักนะคะแล้วก็วิทยากรอีกมากมายเลยนะคะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่อง e-commerce ถ้าคุณทำธุรกิจอยู่นะคะต้องสนใจเรื่อง e-commerce ถ้าคุณทำเรื่อง e-commerce อยู่คุณต้องสนใจว่ามันมี challenge อะไรรออยู่ข้างหน้านะคะสนใจซื้อบัตรนะคะสแกนที่ QR ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบัตรราคา890บาทเท่านั้นเองนะคะกับความรู้ที่คุณจะได้เป็นต้นทุนสำหรับการทำเรื่อง e-commerce ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้และปีหน้าด้วยนะคะอันนี้ข่าวแรกผ่านไปข่าวที่2ค่ะถึงวันนี้แล้วนะคะชาว The Organize ท่านไหนยังไม่มี Planner The Organize บ้างคะได้เวลาแล้วเนาะเป็นช่วงปลายปีนะคะนี่พี่โจ้ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีสัก EP นะคะเราจะมาเจาะลึกฟีเจอร์ของ The Organize ไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่มี Planner The Organize อยู่กับตัวอยู่แล้วนะคะหรือใครที่กำลังตัดสินใจเอ๊อยากเห็นฟีเจอร์ข้างในเดี๋ยวสักไลฟ์นึงเดี๋ยวพี่โจ้จะมาพาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละฟีเจอร์ใช้งานอย่างไรบ้างนะคะ Planner The Organize นะคะ Planner ที่จะมาช่วยคุณจัดการความคิดและกระตุกไอเดียสร้างสรรค์ให้คุณได้ในทุกๆวันนะคะเป็นความร่วมมือของ Creative Talk และ Sequence นะคะสมุดคุณภาพฝีมือคนไทยกระดาษดีปกก็ดีฟีเจอร์ข้างในยิ่งเยี่ยมยอดเลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อนะคะมีจำนวนจำกัดเพียง500เล่มเท่านั้นเองนะคะสแกนที่ QR ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พูดคุยกับแอดมินของแฟนเพจ Sequence ได้เลยค่ะเอาล่ะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะอย่างที่พี่โจ้เกริ่นไปว่าเป็นช่วงปลายปีนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้มานั่งรีวิวกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็อาจจะได้เจอนะสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องเป็นคนให้ฟีดแบคหรือว่าเป็นคนที่รับฟีดแบคกันมาบ้างนะคะก็เลยเป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะคะฟีดแบคอย่างไรไม่ให้ผิดใจกันนะคะเราน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าฟีดแบคเนี่ยจะมาในโอกาสต่างๆที่
หลากหลายกันไปนะคะก็ไม่เหมือนกันแหละบางทีอาจจะมาจากช่วงเวลาของการฟีดแบคในงานระยะสั้นๆ นะคะหรืออาจจะให้ฟีดแบคในระยะของการทำงานที่มาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะคือถ้ามองดูกันจริงๆคำว่าฟีดแบคเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นคำธรรมดาธรรมดาเลยนะคะเป็นการให้อะไรบางอย่างคือดูจากคำว่าฟีดแบคนะก็คือมีคำว่าฟีดแล้วก็แบ็คใช่ไหมคะรวมกันเป็นฟีดแบคบางคนอาจจะออกเสียงว่าฟีดแบ็คก็อะไรก็แล้วแต่โดยความหมายของมันเนี่ยค่ะฟีดก็คือการให้อะไรบางอย่างกลับนะคะซึ่งอะไรที่ว่านั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้อาหารใช่ไหมพอพูดถึงการฟีดคือการให้อาหารระหว่างจะให้เขามีการเจริญเติบโตนะคะระหว่างจะให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยได้ประโยชน์ได้แนวทางนะคะทำให้สิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ณตอนนี้มีผลที่ดีกับในอนาคตใช่ไหมเราฟีดแบ็กในปัจจุบันเพื่อระหวังว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะต้องเติบโตไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะซึ่งถ้าคุยกันมาถึงจุดนี้นะคะเราอาจจะมองฟีดแบ็กได้หลายรูปแบบนะพี่โจอยากชวนดูว่าฟีดแบ็กเนี่ยอาจจะมองรูปแบบแรกนะคะก็คือฟีดแบ็ก as a gift ใช่ไหมคะก็คือฟีดแบ็กเนี่ยก็เหมือนการให้ของขวัญเนาะfeedback as a gift นี่ถ้าใครเคยได้ลองอ่านหนังสือนะคะชื่อว่า No Rules Rules นะคะที่ผู้บริหารของทาง Netflix นะคะเคยกล่าวไว้นะบอกว่าเนี่ยเราควรจะมอง feedback นะให้เหมือนเวลาที่เราให้ของขวัญกับใครนะคะซึ่งเมื่อเราให้ของขวัญ นั้นนะกับใครเนี่ยเราต้องมีเจตนาดีถูกไหมเวลาที่เราเลือกของขวัญเรามีเจตนาดีนะแล้วก็พอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็เอาของที่ว่านี้อยู่ในหีบห่อที่เหมาะสมนะโอ้วันนี้เราจะไปให้ของขวัญกับคนนี้คนนี้ชอบสีชมพูเราใส่หีบห่อที่เป็นสีชมพูเรามุ่งหวังนะว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเขาใช่ไหมคะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเราด้วยนะที่คิดมาแล้วอะว่าเนื่องในโอกาสนี้นะเขาควรจะเหมาะกับของขวัญแบบนี้แหละเราคัดสรรมาแล้วว่าของขวัญชิ้นนี้ดีอยู่ในหีบห่อที่ดีนะในขณะเดียวกันนะคะเราบอกว่า feedback as a gift เนี่ยเราถ้าเป็นในฐานะผู้รับบ้างล่ะเมื่อสักครู่พี่โจพูดถึงเรื่องบทบาทของเป็นผู้ให้ใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นผู้รับ gift นะคะของขวัญชิ้นนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันเนาะพอได้รับของขวัญมาเราจะใช้ก็ได้หรือเราจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะแล้วแน่นอนแหละเราได้รับของขวัญทีก็อาจจะเป็นรูปแบบที่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมโอ้ตกใจนิดนึงนะอุ้ยของขวัญนี้มาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็อาจจะมีบางโอกาสที่เราได้ของขวัญหรือฟีดแบ็กเนี้ยมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยแต่เราย่อมรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าของขวัญเนี้ยเกิดจากการคิดการเตรียมตัวมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการได้รับของขวัญจริงๆหรือว่าการได้รับฟีดแบ็กจริงๆเนาะก็เกิดจากการที่คนที่จะมาพูดเนี่ยเขาต้องคิดมาละเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเขาควรจะพูดอะไรกับเรานะดังนั้นเมื่อเปิดของขวัญมาแล้วนะไม่ว่ากิฟต์นั้นไม่ว่าฟีดแบคนั้นนะจะตรงใจหรือไม่ตรงใจเราก็แล้วแต่นะคะเราเลือกได้อีกเช่นกันว่าเราจะนำของขวัญ นั้นมาใช้หรือเราจะเก็บของขวัญ นั้นพักไว้ก่อนเพื่อใช้ในโอกาสต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นมุมมองนะมุมมองที่หนึ่งต่อฟีดแบคนะคะฟีดแบค as a gift การให้ของขวัญก็เหมือนการให้ฟีดแบ็กขออภัยค่ะการให้ฟีดแบ็กก็เหมือนกับการให้ของขวัญใครสักคนทั้งในขาที่คุณให้ใช่ไหมคะแล้วก็ในขาที่คุณรับมันใกล้เคียงกับการให้ของขวัญ นะคะหรือมุมมองที่สองค่ะเราอาจจะมองว่าฟีดแบ็กเนี่ย as a food ฟีดแบ็ก as a food นะคะของขวัญก็เหมือนการให้อาหารเนาะอันนี้เกริ่นไปตอนต้นบ้างแล้วก็คือของขวัญเหมือนกันให้อาหารที่ฟีดหรือที่ป้อนให้กันนั่นเองเนาะอาหารเนี่ยก็อาจจะมีทั้งอาหารจานหลักใช่ไหมอาหารหลักที่เต็มไปด้วยสาระอัดแน่นเป็นประโยชน์ใช่ไหมเวลาเราทานอาหารก็จะมีมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นใช่ไหมบางคน IF ก็อาจจะเหลือ2มื้อแต่อาหารหลักอ่ะคือทำให้เรามีพลังมีกำลังแล้วก็เป็นอาหารที่มีส่วนสำคัญของการสร้างการเจริญเติบโตหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองว่าฟีดแบ็ก as a food เนี่ยฟู้ดนั้นก็อาจจะบางครั้งเป็นขนมก็มีเนาะบางครั้งเราอาจจะมองว่าอาหารที่ว่านี้มันอาจจะมาเป็นขนมคือคำชมอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนขนมหวานเนาะแต่ขนมหวานนี่เป็นไงคะคุณหมอเตือนเสมอใช่ไหมว่าคุณควรจะบริโภคแต่พอเหมาะใช่ไหมคะมันให้ความชุ่มชื่นใจแหละถ้าฟีดแบคนั้นมันเป็นเชิงโพซิทีฟใช่ไหมคะให้ความชุ่มชื่นใจแต่ถ้ากินมากไปเราก็อาจจะหลงระเริงเมาน้ำตาลได้ถูกไหม
ชมมากๆเราก็เหลิงมากนะอ้วนท้วนไปด้วยคำชมสุดท้ายเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเราอุ้ยอ้ายเราแบกแต่คำชมคำสรรเสริญเยินยอจนมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าความอ้วนท้วนเนี่ยมันไม่ใช่อุดมสมบูรณ์นะมันกำลังเริ่มที่จะเก็บเริ่มที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยบางอย่างถูกไหมในขณะเดียวกันนะเรามองว่าฟีดแบ็กเป็นฟู้ดเนี่ยฟู้ดก็มีอีกแบบเหมือนกันก็คือฟู้ดนั้นอาจจะกลายเป็นอาหารเป็นที่เป็นผักที่เป็นยาใช่ไหมคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีรสชาติขมนะเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นขนมโอมันหวานแต่บางครั้งเราได้ฟีดแบ็กที่ช่วยรักษาอาการป่วยบางอย่างมะระนี่ขมเนาะมะเขือเนี่ยเฟื่อนเนาะแต่มันมีฤทธิ์ช่วยลดไขมันใช่ไหมฟีดแบ็กที่เป็นเหมือนคำที่บอกให้เราปรับปรุงเนาะบางครั้งฟังแล้วก็โอ้สะเทือนหูใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วฟีดแบ็กที่เป็นผักเป็นยาเนี่ยบำรุงร่างกายได้ในระยะยาวนะคะกินไปบีบจมูกไปจะร้องไห้จะอ้วกโอ้ยกินแล้วรู้สึกแบบทำไมฉันต้องกินสิ่งนี้แต่ผลสุดท้ายมันเป็นประโยชน์กับเราใช่ไหมคะก็เหมือนอาหารที่เป็นยาอาจจะไม่อร่อยแต่มีผลที่ดีกับเราหรือสุดท้ายนะถ้ามองว่าฟีดแบ็ก as a food เนี่ยอาหารนั้นอาจจะกลายเป็นอาหารพิษก็ได้นะเป็นอาหารเป็นพิษเนาะกินเข้าไปแล้วก็ป่วยกินเข้าไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าอาหารจานนี้เนี่ยกินแล้วคือมันอาจจะไม่เหมาะไม่สะอาดนะเคลือบไปด้วยความท็อกซิกใช่ไหมหรือบางครั้งเนี่ยเขาพูดอยู่แต่เรื่องอดีตซึ่งอดีตนั้นมันนานจนบูดจนเน่าไปแล้วมันไม่ควรที่จะรื้อฟื้นกลับขึ้นมาแต่เขาก็ยังเอามาให้อ่ะแสดงว่าคุณกำลังเจออาหารที่เป็นพิษใช่ไหมคราวต่อไปเวลาที่คนพยายามจะยื่นอาหารแบบเนี้ยมาให้อ่ะคุณรู้แล้วว่ามันเป็นพิษกับคุณคุณรับแล้วคุณก็วางไว้ก็ได้อย่าเอามาใส่ใจเนาะอย่าเอามาให้ป่วยเสียเปล่าๆใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้โจ้ชวนคุณมองฟีดแบ็กใน2มุมนะก็คือฟีดแบ็ก as a gift หรือฟีดแบ็ก as a food เนาะต่อไปนี้ถ้าเวลาใครพูดกับคุณนะในเรื่องของฟีดแบ็กคุณอาจจะลองมอง2แบบนี้ก็ได้คุณกำลังรับฟีดแบ็กนี้ในฐานะอะไรนะวันนี้คุณอยากจะมองฟีดแบ็กนี้เป็น gift นะซึ่ง gift นี้คุณอยากจะให้หรือกำลังจะมีคนมาให้คุณหรือคุณจะมองว่าฟีดแบ็กเนี่ยก็คือการฟีดอะไรบางอย่างให้คุณเป็นได้ทั้งอาหารหลักขนมยาขมหรืออาจจะเป็นขยะก็ได้อ่ะคุณเลือกที่จะมองมันทีนี้พอมองฟีดแบ็กทั้งใน2มุมมองนี้แล้วนะคะโจ้อ่ะก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยได้ทำความรู้จักกับเฟรมเวิร์กหนึ่งนะคะในการที่เราจะทำยังไงที่เราจะให้ฟีดแบ็กแล้วไม่ผิดใจกันเนี่ยโจ้มีเฟรมเวิร์กหนึ่งที่ใช้มานานนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นคอยเฟรมเวิร์กนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวจะเปิดสไลด์คู่ไปด้วยกันจะได้เห็นภาพนะคะสิ่งนี้เราเรียกว่าคอยเฟรมเวิร์กนะคะคอยเฟรมเวิร์กเป็นยังไงนะคะชื่อก็เห็นแล้วเนาะว่าเป็นตัวย่อนะคะก็จะประกอบไปด้วย COINS นะคะ COINS เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูนะตัว C นะคะก็ย่อมาจากคำว่า context นะคะ context ก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนี้เราจะมาฟีดแบ็กเขานะทำไงไม่ให้ผิดใจกันก่อนจะไปฟีดแบ็กคิดก่อนเรียบเรียงก่อนคิดเลยฉันกำลังจะเอาของขวัญไปให้เขาฉันกำลังจะไปเสิร์ฟอาหารเขานะต้องเป็นกิฟต์ที่ดีต้องเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ใช่ไหมคิดเลยมีคอนเท็กซ์อะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะต่อมาตัว O ค่ะ O ก็คือ observation เนาะเราสังเกตเห็นอะไรหรอมันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็คือตัว O แล้วไอ้เจ้าเหตุการณ์นี้เราสังเกตเห็นสิ่งนี้มันสร้าง impact หรือสร้างผลกระทบอะไรเกิดขึ้น I คือ impact นะคะ impact เนาะแล้วต่อมาก็คือตัว Nนะคะ N ก็คือ next นะคะก็คือในครั้งหน้านะในครั้งหน้าเนี่ยเราอยากจะให้เขาปรับปรุงอะไรลองทำแบบนี้ดีไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ S ลองฟังนะคะลองอยู่นิ่งๆรอฟังอย่างแสดงความจริงใจด้วยนะว่าเฮ้ยฉันอยู่รอฟังหลังจากที่ฉันให้ feedback เธอละฉันก็อยู่รอฟังด้วยว่าเธอคิดยังไงกับ feedback นี้นะนี่คือเฟรมเวิร์กนะคะ
ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถพูดเรื่องยากๆหรือว่าฟีดแบคเรื่องยากๆให้คนใกล้ตัวได้โดยที่คุณไม่ผิดใจกันอ่ะทำไมถึงไม่ผิดใจกันเพราะอะไรคะถ้าคุณสังเกตนะ COINS ไม่มีตัวไหนเลยที่บอกว่าเธอเป็นยังไงเห็นไหมจะไม่มีการพยายามชี้ไปที่ตัวบุคคลแต่ชี้ไปว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราสังเกตเห็นอะไรแล้วสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์จนทำให้เราอยากจะมาพูดคุยกับเธอเนี่ยมันเป็นอะไรเนาะแล้วก็ครั้งหน้าอยากให้ลองทำแบบนี้ดีไหมสเตย์อยู่นิ่งๆรอฟังแสดงความจริงใจเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าคอยที่ว่าเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยใช้ยังไงC ใช่ไหม context เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะซึ่งเราเนี่ยได้อยู่ร่วมกันกับใครก็แล้วแต่เมื่อวาน context เมื่อวานในที่ประชุมนะเราเจอเสร็จเหตุการณ์นี้พี่สังเกตว่าตอนที่ในห้องประชุมเนี่ยเราเสียงแข็งเลยนะคือเราอยากจะเตือนเขานะเมื่อวานนี้ในห้องประชุมที่เป็น report cell meeting เนี่ยพี่สังเกตว่ามีจังหวะหนึ่งที่เราเนี่ยเสียงแข็งขึ้นมาเลยนะส่วนเมนเจอร์ที่เขากำลังอธิบายอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาพาดพิงถึงตัวเราเนี่ยเถียงเสียงแข็งขึ้นไปเลยไอการที่เขาเสียงแข็งสิ่งที่เราสังเกตนะว่าเราเนี่ยเสียงแข็งเลยนะไอเรื่องนี้มีผลยังไงเรื่องนี้มีผลทำให้บรรยากาศในการประชุมเนี่ยตึงเครียดเลยเนาะตึงเครียดเลยแล้วสังเกตไหมว่าพี่เจ้านายพี่หัวหน้าเนี่ยเขาตั้งใจจะมาพูดทั้งหมด3เรื่องอ่ะพอเราเสียงแข็งตั้งแต่เรื่องแรกปุ๊บอีก2เรื่องเลยไม่ได้คุยกันเลยซึ่งมีผลอะไรทำให้มีตติ้งที่ตอนแรกตั้งใจจะคุย3เรื่องเลยเหลือแค่เรื่องเดียวแล้วอีก2เรื่องก็เลยต้องนัดคุยกันใหม่ next end ครั้งหน้าเนี่ยลองแบบนี้ดีไหมครั้งหน้าเนี่ยถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่หรือมันไม่ควรเนี่ยเราจดไว้ก่อนดีไหมหนูเราจดไว้ก่อนนะว่าเอ้ยประเด็นเนี้ยเราอยากที่จะชี้แจงเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้เขาพูดจนจบก่อนแล้วเรายกมือแล้วเราบอกเขาว่าประเด็นนี้ที่พี่พูดถึงอะจริงๆแฟกต์มันเป็นแบบนี้นะจริงๆมันมีความจริงอีกด้านแบบนี้นะหนูอยากชี้แจงแบบนี้คิดว่าเป็นยังไงเห็นไหมเมื่อวานในที่ประชุมเซลล์รีพอร์ตนะพี่สังเกตเห็นว่าเราเนี่ยเสียงแข็งเลยเนาะเนี่ยแล้วก็เลยทำให้พี่เขาว่าจากตอนแรกที่ตั้งใจจะพูด3เรื่องเลยเหลือแค่เรื่องเดียวทำให้เราต้องนัดมีตติ้งเพิ่มอีกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะรวมคนได้เยอะขนาดนี้อีกเมื่อไหร่ครั้งหน้าลองแบบนี้ดูไหมลองจดไว้ก่อนว่าเราไม่ชอบใจตรงไหนหรือว่าเราอยากจะชี้แจงประเด็นไหนแล้วรอให้เขาพูดจบก่อนแล้วเราค่อยพูดทีเดียวเราคิดว่าเป็นยังไงบ้างสังเกตไหมถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้คอยเฟรมเวิร์คนะคุณอาจจะเผลอพูดไปเลยว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี้ยเราเถียงพี่เขาคอเป็นเอ็นเลยคือขึ้นมาเลยว่าไม่ได้บอกว่าสังเกตว่าเราพูดแทรกหรือเราชักสีหน้าเราใช้เสียงที่แข็งใช่ไหมแต่เราบอกว่าเอ้ยเห็นเราเนี่ยพูดโพ่งขึ้นมาเลยเถียงเขาคอเป็นเอ็นเลยเถียงคอเป็นเอ็นเนี่ยคือมันไปจัดเขาแล้วใช่ปะเถียงคอเป็นเอ็นเลยเราดื้อแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่พูดต่อไม่ไหวนะอย่างนี้อยากให้พี่เห็นอีกครั้งนะเราไม่ได้เสนอด้วยนะแต่เราบอกเขาไปด้วยอยากให้พี่เห็นอีกครั้งนะเห็นไหมคนฟังเขารู้สึกไงคะนี่คุณไม่ได้ฟีดอะไรเขาเลยอะแต่คุณกำลังคริติไซส์เขาคุณกำลังวิพากษ์วิจารณ์เขาคุณกำลังเบลมเขาคุณกำลังต่อว่าเขาใช่ไหมคุณกำลังตำหนิติเตียนเขาคริติไซส์วิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้ฟีดอะไรจากคุณเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้กิฟต์หรือได้อาหารอะไรจากคุณเลยเขาได้อาหารที่เป็นพิษจากคุณด้วยซ้ำเขาก็ไม่คิดที่จะฟังและแน่นอนต้องผิดใจกันแน่นอนเห็นไหมคะนี่แหละคือสิ่งที่เป็นเฟรมเวิร์คของคุณในรูปแบบนี้นะคะหรือเรามาลองดูไหมเรามาลองอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการคอมเมนต์เรื่องรีพอร์ตลองดูนะยังอยู่กับลักษณะของการฟีดแบคแบบที่มันมีปัญหาบางอย่างแล้วเราอยากจะให้เขาแก้ไขมาสถานการณ์นี้นะตัว C รีพอร์ตล่าสุดที่เราส่งมาให้พี่
อันนี้เป็นชิ้นงานนะไม่ใช่สถานการณ์นะรีพอร์ตล่าสุดที่เราส่งมาให้พี่เนี่ยพี่ไปเช็คมาแล้วเห็นว่ามันผิดแล้วผิดในระดับซีเรียสด้วยนะอันนี้ตัว O นะ observe พี่ไป observe มาแล้วปรากฏว่ามันผิดระดับซีเรียสเลย I มันส่งผลอะไรคะรีพอร์ตนี้เรื่องนี้ทำให้การตัดสินใจที่พี่ตัดสินใจไปแล้วอะพลาดเลยโอ้พอรีพอร์ตนี้มันบอกว่ามันได้กำไรอะพี่ก็เลยตัดสินใจลงทุนเพิ่มไปละหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปครั้งหน้าต้องใช้ tools หรือมันควรจะช่วยหรือเราควรจะบล็อกเวลาต่างหากเพื่อที่จะทำเรื่องนี้อย่างซีเรียสเลยไหมหรือว่าเราควรต้องดับเบิลเช็คอย่างน้อย 2-3 ครั้งไหมอ่ะคิดว่ายังไงบ้างเห็นไหมคะว่าคำว่าผิดระดับซีเรียสเราบอกเขาด้วยเห็นไหมฟีดแบ็กที่ดีไม่ใช่การโอ้โลมปลอบประโลมอย่างเดียวเนาะคุณต้องบอกให้ชัดเจนว่าคุณเห็นสิ่งไหนอะไรคือสิ่งที่เป็นผิดระดับซีเรียสอันนี้พี่เจ้าอาจจะแตะไปแค่ว่าระดับซีเรียสแต่ในความเป็นจริงคุณสามารถบอกได้เลยนะคอลัมน์นี้สะกดผิดคำนี้ใส่ไม่โทใส่ไม่เอกนี่เราผูกสูตรผิดนะหายไป2เดือนอ่ะแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือเป็นการบอกเป็นสตรัคเจอร์เลยนะคะเป็นคอนสตรัคมาเรียบร้อยเลยแบบนี้นะคะอ่ะมาดูอีกรูปแบบนะคราวนี้เป็นคำชมบ้างอ่ะไหนลองซิถ้าเราอยากจะชมเราใช้คอยส์ได้ไหมคำชมก็ดีนะจะได้เป็นคำชมที่เป็นอาหารแบบขนมใช่ไหมไม่ได้รับน้ำตาลมากจนเมาน้ำตาลเกินไปไหนดูซิว่าชมยังไงไม่ให้เหลิงโดยใช้คอยส์นะคะประชุมครั้งล่าสุดที่เราเป็นคนพูดน่ะคอนเทกซ์นะประชุมครั้งล่าสุดที่เราเป็นคนพูดเขาก็จะนึกตามพี่สังเกตว่าลูกค้าชอบมากเลยนะ observe ใช่ไหมพี่สังเกตว่าลูกค้าชอบมากเลยนะแค่ออกมาจากห้องมีติ้งลูกค้าซื้อเลยไอ้ก็คือ impact การที่ลูกค้าชอบในสิ่งที่เขาพูดอะ impact ก็คือเฮ้ยลูกค้าซื้อเลยนะออกมาจากมีติ้งซื้อเลยนะครั้งหน้าเนี่ยพี่อยากให้เราเตรียมตัวแบบนี้อีก n ก็คือ next นะครั้งหน้าพี่อยากให้เราเตรียมตัวแบบนี้อีกคิดว่าไงมั่งคิดว่าทำได้ไหมครั้งหน้าเอาแบบนี้อีกขอปังๆแบบนี้จนกว่าจะสิ้นปีเอาทุกมีติ้งเลยคิดว่าเป็นไงมั่งเป็นไงคะอันนี้เป็นคำชมที่เราไม่ได้บอกว่าโอ้โหวันนี้เธอนี่มันสุดยอดพีระมิดยอดเยี่ยมที่สุดในออฟฟิศนี้แล้วโอ้โหวันนี้สวยมากเลยนะสวยจนลูกค้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะโอ้หรือว่าวันนี้คือสีมงคลต่อไปนี้จะไม่ซักเสื้อตัวนี้แล้วแล้วก็จะใช้การประชุมทุกวันอังคารเสมอเป็นเสื้อนำโชคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเขาทำดีแล้วเราไม่ได้ชวนให้เขาคิดว่าการที่เขาทำดีอันนี้ได้มันเกิดจากการเตรียมตัวอะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะรู้เลยนะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เขาควรจะเมนเทนและพัฒนาต่อไปถูกไหมพี่สังเกตเห็นว่าลูกค้าชอบมากเลยนะออกมาจากห้องประชุมปุ๊บลูกค้าซื้อเลยคราวหน้าเอาแบบนี้อีกคิดว่าไงมั่งเขาก็อาจจะคิดโอ้หนูว่านะวันนี้ที่หนูทำได้ดีอ่ะเป็นเพราะว่าหนูเตรียมตัวมาเพื่อที่จะคุยกับมาร์เก็ตติ้งคราวที่แล้วอ่ะหนูเตรียมตัวมาเพื่อที่จะคุยกับไอทีแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคนที่ตัดสินใจงบเนี้ยคือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งต่างหากหนูว่าวันนี้หนูเตรียมมาคุยถูกคนงั้นคราวหน้าเอาแบบนี้อีกนะไปเตรียมตัวมานะว่าวันนี้จะต้องคุยกับใครเราพูดให้ตรงประเด็นแบบนี้แหละพี่ชอบเห็นไหมคะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการใช้งาน Coins Feedback นะคะได้ประโยชน์ทั้งการให้ Feedback ในเชิงบวกในเชิงลบแล้วก็เป็นการให้ฟีดแบ็กแบบที่ทำให้เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นในครั้งต่อไปถ้าเขาทำพลาดคราวหน้าเขาจะพลาดน้อยลงหรืออาจจะไม่พลาดเลยถ้าเขาทำได้ดีคราวหน้าเขาอาจจะทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือประโยชน์ของการให้ฟีดแบ็กนั่นเองนะคะเอาล่ะทวนกันอีกสักนิดนะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อนี้ค่ะฟีดแบ็กอย่างไรไม่ให้ผิดใจกันนะคะเพราะว่าฟีดแบ็กคือเรื่องดีนะคะที่คุณจะได้เจอในทั้งเกมสั้นและเกมยาวนะไม่ว่าจะเป็นการจบงานสั้นๆหรือว่าการประเมินปียาวๆนะคะซึ่งเรามองฟีดแบ็กได้2รูปแบบนะก็คือรูปแบบแรกฟีดแบ็ก as a gift นะคะให้ฟีดแบ็กก็เหมือนของขวัญเนาะมองว่าเราเป็นผู้ให้เราก็ตั้งใจให้เราเป็นผู้รับ
เราได้รับมาแล้วเราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะใช้เลยหรือว่าเราจะเก็บไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันหรือคุณจะมองว่า feedback as a food นะ food ก็มีทั้งอาหารหลักที่ให้ประโยชน์ของที่เป็นขนมหวานก็อย่ากินเยอะไปจนกลายเป็นเมาน้ำตาลอุ้ยอ้ายไปด้วยคำชมนะมีคนให้ยาขมฟีดแบคที่อาจจะเนกาทีฟหน่อยแต่พัฒนาเราได้เราก็ฟังแต่ถ้าฟีดแบคที่เหมือนเป็นอาหารเป็นพิษคุณได้มาคุณก็วางไว้นะคะไม่ต้องบริโภคมันเยอะเพราะผลสุดท้ายมันก็ไม่ดีกับตัวคุณเองโดยที่โจ้ก็ให้เฟรมเวิร์กไว้ชื่อว่าคอยฟีดแบคนะคะคอยเฟรมเวิร์กนั่นเองคอยเฟรมเวิร์กประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ C context นะ O observation I impact perceive นะคะ N nextS ก็คือ stay นะคะแล้วก็คุณก็ได้เห็นวิธีการใช้งานแล้วนะว่า COIS feedback จะใช้งานอย่างไรบ้างใช้ได้ทั้งสถานการณ์เชิงบวกสถานการณ์เชิงลบนะคะก็สามารถที่จะทำให้คุณให้ feedback โดยที่ไม่ผิดใจกันแล้วก็ชมยังไงไม่ให้น้องเหลิงนะทำให้เขาเข้าใจว่าเขาทำดีอยู่แล้วแล้วควรจะต้องพัฒนาอะไรต่อไปนั่นเองนี่แหละค่ะก็คือเนื้อหาของ The Organize ในวันนี้นะคะรายการที่ชวนคุณพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนะคะตั้งแต่จัดการตัวเองจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ1สัปดาห์เจอกันแบบนี้ทุกวันพุธนะคะเวลา1ทุ่มโดยประมาณแล้วก็ดูย้อนหลังได้เรื่อยๆสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปนะคะหรือว่าพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะอยากจะฟังเรื่องอะไรในครั้งต่อๆไปนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดการโจเชื่อว่าคุณทำได้ทั้ง3อย่างเลยค่ะตัวเองคนรอบข้างแล้วก็การจัดการทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะได้เจอกันได้พูดคุยกันได้ไลฟ์กันนะคะก็ทักทายกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะยินดีเสมอเลยค่ะที่จะเตรียมเนื้อหาที่คุณอยากจะฟังแล้วก็มานั่งเล่ามานั่งพูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจนกว่าจะพบกันในคลิปหน้านะคะ